อันนี้รถใหญ่หรือตัวใหญ่รถมันก็เท่าเดิมนะรถใหญ่อะมันตะแลดสวัสดีครับมาพบกันอีกเช่นเดิมนะครับก็วันนี้จะมารีวิวน้องอีกคนนึงทุกคนน่าจะเคยเห็นในคลิปบ่อยมากนะครับเจอบ่อยมากไก่น้องคนนี้ที่รู้สึกว่าทุกคนจะมองว่าเขาอบอุ่นมากผมก็มองว่าน้องก็อบอุ่นเช่นเดียวกันเดี๋ยวลองไปดูคันนี้ก็คือเป็น Z900 คันนี้นะฮะน้องมิกสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างฮะตอนนี้ได้ออกคลิปหลายคลิปเป็นไงบ้างดีใจนิดนึงดีใจตอนนี้มิกอายุเท่าไหร่ครับผมอายุ10ถ้าปีนี้19พี่ปีนี้19ใช่ครับปีนี้19เองจริงครับเลยที่ไหนครับเนี่ยพนิษฐ์บางนาพนิษฐ์บางนาอ๋อพนิษฐ์นาที่ผมไปให้ดอกกุหลาบสาวป่ะใช่ใช่โอเคก็อายุ19ปีโอ้โหตอน19นี่ผมยังไม่ได้ขับอะไรนะขับแต่จักรยานแล้วก็เดินเอารถเมย์เด็กๆสมัยนี้โอ้โหอิจฉาแทนอิจฉาแทนโอเคมาเดี๋ยวมาเจอกันนี้ดีกว่าฮะคันนี้เป็นรถเราเองนะครับ Z900 นะครับสูงเท่าไหร่ครับถ้าบอกก่อนสูงเท่าไหร่180 Z900 ตัว limited limited น้ำเงินน้ำเงินซึ่งตัวนี้สวยนะครับคมมากสีน้ำเงินตัดเทาตัดดำตัดนู่นนี่นั่นตัดหมดเลยคันนี้เป็น Z900 นี่กี่ซีนะฮะ948นะถ้าจำไม่ผิดนะ948ราคาเต็มเท่าไหร่ฮะคันนี้429,000 429,000ก็จะต่างจากตัวธรรมดาของที่ผมเคยรีวิวรถคุณบอลไปรีวิว 309ที่ได้เพิ่มเติมมาคืออะไรครับได้กันล้มกันแข้งใช่ครับแล้วก็พวกสีลงสีล้อนู่นนี่นั่นสีโชกออกมากี่เดือนแล้วคันนี้ตั้งแต่เดือนกันยาโอ้ยก็ครึ่งปีแล้วเกินแล้วใช่เคยบิดสุดหรือยังคันนี้เคยบิดได้230กว่านี่อย่าลืมนะฮะ230กว่าแสดงว่าน้องเขาเนี่ยหนักอยู่ที่น้ำหนักอะไรตัวบอกได้ไหม161ครับน้ำหนัก161แต่บิดได้23กว่านี่คือแสดงว่าไซก็ร้อยอาจจะบิดเกิน23กว่าแน่นอนพร้อมหนักน้องก็ทวงอีก160โอ้โหแสดงว่าบิดโหดมากเดี๋ยวขอให้น้องมิกลองคล่อมรถนิดนึงนะครับทุกคนก็จะมีประเด็นว่าคล่อมรถจะเป็นยังไงอ้าวนี่เป็นเซต900นี่ครับเป็นเดมอนเดี๋ยวพี่นี่มันเซต125หรือเปล่าฮะใช่พี่เซต900แหละลองจับแฮนด์แล้วแบบนี่เลยตัวใหญ่ไงอันนี้รถใหญ่หรือตัวใหญ่ตัวใหญ่อ๋อรถมันก็เท่าเดิมนะรถใหญ่อ่ะมันตะแลดโอเคที่แต่งมามีท่อครับที่แต่งมาก็จะเป็นท่อของเบิร์นเอาท์เป็นสลิปออนใช่ไหมใช่ครับไทเทเนียมไทเทเนียมแน่นสลิปออนไทเทเนียมนะฮะอะไรอีกเลยก็มีสปูนเนี่ยอ๋อเกียร์อันนี้ก็คือของจุกจิกทั่วไปใช่ก็คือไม่ได้แต่งเยอะใช่แต่งโดยรวมก็คืออุปกรณ์หลักก็คืออย่างเช่นท่อไปแฮนด์กระจกไฟเลี้ยวท้ายสั้นไฟหน้าด้วยพี่อ๋อไฟหน้าด้วยขอดูหน้าปัดได้ไหมครับดูหน้าปัดหน่อยโอเคสวยงามวิ่งมา 8,000 กว่าโลแล้วใช่พี่ใช่ครับขยันออกนี่คือเพราะเหงาเลยไงฮะเหงาพี่เหงาโอเคถ้าจะขออนุญาตฟังเสียงด้วยได้ไหมครับเสียงท่อขอโทษนะครับมิกมึงเบิ้ลไม่ได้ให้เสียงกูเลยหูแตกก็เสียงนุ่มดีนะฮะโอ้เดี๋ยวจะมีคลิปขับรถเล่นกับน้องมิกด้วยนะฮะเช่นเดิมก็ตรงนี้เนี่ยเป็นน้องในกลุ่มด้วยเข้ามาในกลุ่มด้วยจริงๆเขาอยู่กลุ่มพี่เฟย์นะฮะนี่บิ๊กไซด์ไบเกอร์แล้วก็นินจาสายบันเทิงใช่ไหมใช่ครับนี่ฮะสวยมากเดี๋ยวยังไงลองไปดูการขับรถเล่นกับน้องมิกด้วยนะครับโอเคไงวันนี้ก็ต้องขอคุณน้องมิกมากนะฮะไงขอบคุณมากนะครับครับ